ขอโทษมันก็ไม่คิดว่ามันจะร้อนตอนนี้เราอยู่บ้านเชลไปบ้านไปมากกันสักที หลงไปห้องหลงไปห้องฝากทางใต้นะครับเราจะเริ่มที่จุดนี้ก่อนตรงจุดนี้นะครับบ้านวิชเยนหรือบ้านหลวงรับราชทูตสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2228เพื่อใช้รับรองราชทูตชาวตะวันตกที่มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่พักอาศัยนี้ให้แก่เจ้าพระยาวิชเยนสมุหนายกชาวตะวันตกในราชสำนักสยามณเวลานั้นในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์วัดพระเชตุพนระบุไว้ว่าส่วนเจ้าพระยาวิชเยนผู้ว่าราชการที่สมุหนายกให้ก่อตึกสี่เหลี่ยมอันใหญ่และตึกเวียนมีกำแพงแก้วล้อมรอบเป็นที่อยู่และให้ก่อตึกปิจุตึกโคชสารและตึกฝรั่งอื่นทั้งหลายเป็นอันมากตำบลที่ใกล้วัดปืนก็จะมีมวลสถานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จุดนะครับก็อย่าลืมกล่าวประวัติเบื้องต้นให้ฟังนะครับก็พระนารายณ์ประเทศนี้ครับสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2220ครับหรือในคำให้การชาวเก่าว่ามันเป็นพระนารายณ์ท่านสร้างหลังจากท่านครองราชย์ที่พิทยาแล้วประมาณ4ครับประมาณ10ปีท่านอยู่ประคองราชย์นะครับโดยก็จะมีตำแหน่งที่สำคัญสำคัญด้วยกันหลายอยู่นะครับผ่านทางเรื่องแรกของเราเนาะน้องๆเลยครับกลับมาเลยครับพระที่นั่งสุทธาสวรรค์สร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราชเมื่อปีพ.ศ. 2209สำหรับเป็นที่ประทับของพระองค์หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเหลืองกำแพงแก้วล้อมรอบตรงมุมมีสระน้ำสีสาสำหรับส่งสนานใกล้ๆมีน้ำพุไหลออกมาจากภูเขาจำลองพระองค์ทรงปลูกไม้ดอกกลิ่นหอมและต้นไม้เช่นส้มมะนาวสองข้างทางเดินประดับด้วยโคมไฟทองเหลืองสมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2231